ไปโอ้นางก็ขึ้นมาเป็นเมียที่ใหญ่หน่อยนะนางภากิยะออกหน้าออกตาทำมามีบทบาทแสดงความอิจฉาริษยานักขึ้นอยู่ต่อมานางภากิยะก็ได้ตั้งครรภ์เอาละมีลูกขึ้นมาละมีตั้งครรภ์ขึ้นมาครบกำหนดคลอดก็คลอดออกมาคลอดออกมาเป็นแม่หญิงชื่อว่านางเกสีเมื่อนางเกสีได้สักปีได้ขวบก็นางภากิยะใหญ่เป็นนางภากิยะอยู่เลี้ยงลูกเกสีมานางมีกรรมคึดกรรมอ่านที่บ่ค่อยดีนะเฮ้ยมีความอิจฉาริษยาว่าคิดว่าเมื่อบุญของพญาเจ้าพญาผู้เป็นสามีคือพญาสุทัศนะเมื่อพญาเสียชีวิตไปทรัพย์ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะตกเป็นลูกของเมียเก่าก่ะคือจะต้องตกเป็นของเจ้าทัศสุอาคัตติยะแหละลูกของเขาก็จะตกร้อยล่ะแหมนางมีความคิดอย่างอันละบัดนี้เอาละเขาจะต้องวางแผนหาวิธีกำจัดลูกของพญาของเมียคนเก่าไปคบคิดกับอามาตอามาตผู้เป็นอามาตเก่าก็ซ้ำเป็นพ่อของนางภากิยะแห่งตัวละโอ้เข้าปีเข้าคุยกันไปเลยพ่อของนางชื่อว่านันตะเป็นเสนาผู้ใหญ่ในวังสมคบคิดที่จะวางแผนฆ่ายังกุมารผู้เป็นลูกของเมียคนเก่าหลังจากที่นันตะเสนาผู้ใหญ่หันว่าพญา หันว่าคณะนี้เมียคนเก่าก็ตายไปบัดเดี๋ยวนี้มันหลงเสน่ห์ของนางเมียคนเมียน้อยกำลังงมงายกับเมียน้อยอยู่พอดีละนันตะเสนาผู้เป็นพ่อของนางภากิยะผู้เป็นเมียน้อยเนี่ยเข้าไปอู้ไปจากับพญาสุทัศนราชว่าบัดเดียวนี้บัดใดเนี่ยเปาะท่านพญาชาวบ้านชาวเมืองเปิ้นลำลือกันนะว่าลูกของท่านเนี่ยลูกจากเมียเก่าที่เกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่นะพร้อมทั้งสองพี่น้องนั่นจะบัดดีไปหน้าเนอะเปิ้นเล่าเปิ้นลือกันบุญวะบุญวายต่างบ้านต่างเมืองก็ฮู้ว่าพญามีลูกเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่นะต่อไปจะบ่มีภัยมาคบค้าสมาคมตัวเนอะเสนาผู้ใหญ่อันเป็นที่เคารพนับถือของพระตันพญาอันเป็นพ่อของเมียน้อยมาเล่ามาโลมพญาบ่ได้คิดทีล่ะด้วยความงมงายด้วยความหลงในกามคุณของนางเมียน้อยพร้อมกับนั้นถูกมนต์เสน่ห์ตัวก็อย่างได้กระหม่อมคล้อยไปตามกำอู้ของนันตะเสนาผู้ใจบาปหลงคบคิดกันจะนำเอาสองคัตติอาสองลูกอันมีเจ้าคัตติยะและแมวขนคำไปใส่แปรไหลตกลงฮือเสนาอามาตย์ยับเอาสองเอากุมารคัตติยะแล้วพร้อมด้วยแมวขนคำไปใส่แปรไหลหลังจากเอาไปใส่แปรไหลแล้วพญาสุทัศนะสั่งฮือเอาลูกทั้งสองเนี่ยไปลอยดังที่กล่าวหลังจากที่เอาไปใส่แปรแล้วโอ้พวกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแปรนั้นก็ไหลไปตามกระแสแม่น้ำสองกุมารนั้นจะเป็นตายร้ายดีอย่างใดก็ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องพญาแมวขนคำตอนต่อไปนะพวกศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
ันตากะโลติอหังสัมมาสัมพุทโธติเอสันทะวุดุราสัพปุริสะทั้งหลายทั้งหญิงชายหนุ่มเฒ่าที่พากันเข้ามาตั้งอกตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาอันเป็นคำสอนของพระบวรสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเถอมาเล่าเทศนาตอนที่พระนางมหาสาลิกาอหสถาอันว่าสัพพัญญูตนเป็นเกาติโลกาจารย์ได้ไขนิทานไปแจ้งพระจริงแจ้งเทศนาว่าภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายตูนเป็นสายอริยเจ้าทุกคำเจ้าภาวนาปางหลังนั้นสายเราทุกไล่ไม่เห็นใจถูกใส่เปรไหลน้ำกวางดูแองว่างสุดหูสุดตาส่วนนอพุทธาจุมปุราชกับแมวตัวอาจขนคำถูกใส่เปรไหลล่องไปตามจ้องวังทานบ่เมินบ่นานจ้าก็เข้าป่าดงตานยามตาวันดาคำนกน้อยพร่ำหากรสองผู้ทอนน้อยนาดน้ำตาหยาดลำไหลพอไปใดซ้ายขวาสุดหูสุดตาไปนาหันแต่ฟ้ากับน้ำลมมาซ้ำปัดตีฝนก็มาตุกหาใหญ่เปี้ยเสียงไข่ดงดานนอโพธิญาณน้อยนาดถูกฝนสาดเปี้ยหำแมวขนคำจนป้นหนาวป้นสันสะตานลั่นตั้งตัวฟ้ามืดมัวจุดตีบทแจ้งทีหันไหนสายฟ้าสายวาวาผ่ามะมาบเสียงดังดังมีเสียงดังกระคืนดังจากฟื้นดงรีลมมาตีเปแปรปลันปุ่มเปือกลั่นเฟือนคอนจากนั่งจากนอนก็บดอายพระที่ไว้ขุนธรรมแมวขุนคำตัวน้อยให้สะซอยจิตน้ำตาบดจังจากเก่าอูกอดกันอยู่งันงันก็มีฮันเลนาตาตาในกาลยามนั้นลมอันใหญ่แรงร่ำก็มาปัดซ้ำวาวาดแปดแต่ขาดบัดเดียวน้ำไหลเจี้ยวลำมอกแปดแตกออกขาดใจจูมน้ำหายกว่าจอยเจ้าหนอน้อยจุมปุราชแมวตัวอาจขนคำปานำปัดน้ำไหลกว่าบ่อนเนินจ้าน้ำนาแมวและมาคติยะวงศาก็มรณามวยมางไหลมาข้างอยู่ที่ดอนทรายสากูเทวราชเมื่อนั้นพญาอินตาธิราชนั่งเต้นอาจเมืองบนขนิงตนขวาดหูย้อนที่นั่งอยู่เมื่อนานหากสัญญาณวุร้อนปีนดังก้อนหินผาตาขุนอินตาบุญใหญ่ขนิงไข้ใจหมายว่าคนยิงใจลุกลาใจหยับจ้าสามานบ่ร่างจักผ่านภาพสุขมาจริงมาจริงลูกกำผันเอาโขงสวรรค์เมืองกว้างเพื่อจักมางตนโกเฮอตนบุญจูน้อยใหญ่สมปานไปมีนาได้เครื่องกาต่ำก้อยตุกจองห้อยเบียนควี
ต้าบุญมีอยู่ฟ้าหรือไหวหน้าลงดูพอจุ่มปูโลกไตพับเสียงไข้โลกกาพญาอินตาก็หันหน่อพุทธายอดซอยตายกัดก้อยเมื่อมอนกลางเกาะดอนใหญ่กว้างที่จิมข้างตนตนจะดอนทรายมีเมียวตายความหน้าเต้าอยู่ฟ้าอินตาพิจารณารู้รอดว่าตนเจ้ายอดตรงยานสร้างสมปานมาบ่ขาดใดไม่มาดเครื่องขี่เจ้าบุญมีนี่เล่าจักเป็นพระเจ้าตรงกลจักมาหนุนโผดโลกฮือป้นโศกโศกกานำสัตตามวลหมู่ฮือได้อยู่สุขเจริญบานเต้ามักขวานบุญใหญ่ขันนิ่งไขว้ในใจวันหน่อหอใจนิสัยการบอดช่วยไว้จุนนนปางไปลุนเหมือนหน้าเจ้าลูกล่ามนุษย์สาจักติจินนินตาก่าอุวัดเต้ากินกู้เมืองสวรรค์ได้เล็งหันที่ชั้นเต้าดักอยู่หันได้ได้เต้าบุญภายกึดแล้วก็กากัดแก้วภายผ่านจากสวรรค์ติดต้องลงสู่ห้องเมืองคนลางภายกลางภายสนป่าไม้ที่เจ้าหนอไทยเมื่อมอนกลางเกาะดอนสายใหญ่กว้างก็มีหันและนาการว่ามาลงมาหลอดแล้วเต้าตนแก้วเอราวัณรีบไปผ่านกับกายปีนคุณใจเท่าเก็บป่านดำแดงแผ่เต็มตัวมีผมหัวอันงอกเขียวฟันออกกลางยานเย็บเป็นนายพานป่าเศร้ามาหาหนอนเอาบุญมีแล้วพญาอินตาก็เอาน้ำต้นกันตีมาหูดหล่อบ่เหมือนบ่นานหากก็ฟื้นคืนมาลุกนั่งมึนตาเต้าอินตาธิราชก็เอาน้ำหยาดเสี่ยงไข้น้ำต้นใหญ่ใส่แมวขนคามก็ปิกฟื้นขึ้นมาดังเก่าส่วนเจ้าหนอนเน่าพุทธากลับขึ้นมาแล้วไส้บ่หูใต้บ่หูเหนือใจฝันเฟือพับเพบโหูเน่ว่าเป็นตังใดเล็งพอไปซ้ายและขวาก็หันนายพานดงนาผู้เฒ่าขันนิ่งเล่าในใจว่าปีนฉันใดเล่านี้แต่ก่อนกี้เมื่อวันว่าเรานี่นายังอยู่ที่แก้วกูเปไหลน้ำป่าไปลาลูดละลาดเปแต่ขาดเปปางหน่อพุทธังกินกู้ก็ขวาดหูสัญญาว่าตนมรดนามวยมางไหลมาข้างอยู่ที่ดอนทรายนายพานเท่าหมายเตียวไตมาป้าใส่ตนกูเต้าอินดูโผดไว้จริงฟื้นได้ปิกขึ้นมาสัญญาขวาดหูจริงเข้าไปสู่เร็วปันสองมือพันกมเก่าไว้นายพานเท่าดงนาแล้วก็ใครจะถามถอยว่าตันอ่อนอ้อยจะหวานผ่านดงดานผู้เฒ่าก็บอกเล่าตามเมแล้วแก้งไขว่าตีถามต่อว่าดุราเจ้าน้อยหนอใจรามเอาแมวงามมาเป็นกูบ้านเจ้าอยู่ที่ใดมันปีนลูกไตติลาดลูกอามาตหรือว่าลูกเสนาหรือเป็นลูกหลานพญาหยดยาวผ่าเป็นดาวห่อคำเข้าดงดำเถื่อนทามไ
ไปล่องน้ำกงกามาปะสงใดจะมักใครหูหรือใครได้อันใดจุงจะใครบอกกล่าวหูข่าวตามมีเด็ดเตอร์ที่นั่นนอตะรงยานน้อยนาดก็ถือโอกาสขี่ยาลำดับมาตั้งแต่เก้าทลาบตดเต้ารอดถึงปลายโดยปริยายหลายแหล่บวินเวบังอำพานดงดำผู้เฒ่าฟังหนอพระเจ้าไขปานมีใจหวันต่ำก้อยจริงกล่าวถ้อยใครจะว่ามนุษย์สามมวลหมู่เกิดมาสู่ในโลกสงสารย่อมมีกรรมมาปานตกแต่งตามเก้าแห่งเวรกรรมอันกระทำบ่ผ่อนแต่ชาติก่อนเดิมมากรรมนานาหลายหลากยอมจักลากยิงใจฮือผันผายเตียวต้องไปตามจ้องของไผ่ของมารยามบาปตันมารอดยอมทำหมอดเครื่องขี่ยามบุญมีมาไขว้เตียนยอมได้สู้เย้ยบานจักมองผ่านกันอยากหรือลำบากขี่ขมจักอุดมมังเต้าย้อนกรรมเก่าประมาณนาและนาที่นั่นหนอพุทธาน้อยนาดก็โอกาสจะถามยังผ่านดงรามผู้เฒ่าว่าบ้านปอดเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่เด่นใดไกลหรือว่าใกล้ขอพ่อไทยได้ไข่ปันคูณสวรรค์วิเศษอันกระปิดลงมาก็ไข่ขี้ยากล่าวจี้ว่าบ้านป้อนนี้ไก่โหนอยู่ปลายบนชั้นฟ้าเต้าบุญก้ากล่าวแกและแอวก็ลาเจ้าหนอแก้วบุญมีเข้าดงรีดันกว่ารีบายหน้าหายไปก็มีอันแลนาจูตะกูแม่นมีผู้มาจากเก่าใครหูข่าวปังหลังวันหนอพุทธังกินกู้มีกรรมอยู่สังจาตนปิจาละนาปิตาเจ้าฟ้าก็เอาหนอล่าหอดใจใส่แปะไหลน้ำกวางได้มวยมังเป็นผีสุขำเหมาะดีเต้าไทยมาช่วยไว้ปิกขึ้นมาอันจาวิสัจกูผู้จักมาก่าวแก่หื้อแจ้งแน่ตามมีตามบาลีแต่เก้าได้บอกเล่าจะใครว่าหึงเมื่อนานชาติก่อนเจ้าน้อยอ่อนพุทธาเกิดปีนปนาผู้หนึ่งสายอยู่เมืองใหญ่ปรุมะธานีหอเฮือนมีอยู่สร้างที่จิมข้างเด่นนาบ่อเครื่องกากั้นอยากบ่อตุกบ่อยากเข็นใจยังมีในวันหนึ่งสายพ่อนาใหญ่ไกลกาป่าภริยาไปสู่ยังที่อยู่นาตุนเตียวเวียนวนรอบควายก็ไปปะใส่หังหนูขันนิ่งดูที่ถอยหันลูกน้อยตัวแดงแดงพ่อนาแยงลืมเล่าก็เอาไม้ตั้งแต่งเข้าหลังมันหนูปะกันสะดุงสติฟุ้งเววาตู๊กลงมากับปืนพ่องไต่ขึ้นไปฝ่ายเฟื่อยพ่องก็เลยตกน้ำร้องเรียกพร่ำอู้อี้หนูน้อยมีบ่อใหญ่บ่อน้อยบ่อตันไผ่ผายผ่านก็ปะกันไหลล่องน้ำปลายไปตามจ้องวังทานฮือ เมื่อนานอ่านใดกึ่งวันไข่ตึงมาเจ้าป้อนาขวาดหูก็รีบไปสู่ผันผายเสาะตามสายน้ำแม่บ่เมินเกน้ำนา
หันหนูนาข้างอยู่ที่แก้วกูเกาะดอนทรายเต้าหอจันผู้เป็นป่อฟังคำสอเสนาตั้งมันดาแม่น่าใจหยาบจ้าดาเมื่อมอดกันไปรอดไปผ่านป่อนาก็รีบเอาออกนำปิกป่อขึ้นมายังที่อยู่เดิมมาชายเจ้านานิสัยตายเกิดใหม่หลายตีหลายหนอากุศลที่ได้สร้างบ่ห่างร่างหายนี้แล้วเกิดเป็นหนอมุนีจัดนี้บาปที่หนูจี้มาตันเต้าหอจันผู้เป็นป่อฟังคำสอนศีนาตั้งมารดาแม่นาใจหยาบจ้าใส่ตูดมีบ่อหูดน้ำนาขี่ขาดจำพวกก้านำหนอล่าหอดใจใส่เป๋ไหลน้ำกวางดังเก่าอ้างไขมานี้และนาตะตุมหาสัตตุอันว่าพระมหาสัจเจ้าบุญจุมปุราชกุมารกันผ่านดงนาผู้เฒ่าเข้าป่าเศร้าหายตาก็ป่าแมวคำขาพี่จ้านเตียวสดดันดงรีหน่อมุดนีกึดแล้วขะนิ่งสอดไปในใจว่ากันจักปิกไปคืนสู่ยังที่อยู่เมืองโตนโตนบุญเลืองพ่อเจ้าก็ไม่เอาโกธาตูนมารดาแม่นาก็ป้องข้าถึงวันถึงวันกำสั่งมาตันจักลากมือได้จากมาไกลควรตัดสินใจไปแน่บ่จักกว่าขึ้นหลังหน่อพุทธังยอดซอยกึดขะคอยหลายประการมีใจผานไม่หมาดน้ำตาหยาดปังลงเตียวเข้าดงปากวางตามกรรมที่ได้สร้างเดิมตีถูกมาลูกไม้มีหลายหลากตามใจหากจะกินพ้องก็ลงดินยาหยาดสุมและฝาดศูนย์การพ้องก็หวานมันจื่นจ้อยคือขนุนห้อยใจลามกล้วยตีบคำเหลืองอ่อนมีจุบ่อนดงรีหมากเกวียนมีลายเหล่หมากไฟแผ่เป็นสายตาเสือยายหมากเต้าหมากอับเต่าเป็นแถวหมากกับแมวเป็นหมู่หน่วยอยู่ดงแดงสองจอมแปงนอไทยดันป่าไม้ดงนาขึ้นดอยผาลืบจันหลังเตือดันลงหิวป่าไม้เขียวน้อยใหญ่หลังเตือดไต่ลงน้ำลางเตือก็ย่ำดินแดงตาวันแรงย่อนห้อยจักลับเหลี่ยมน้อยดอยผาหน่อพุทธานุ่มเนาป่าพี่เจ้าเมียวคำนอนกลางดงดำป่าไม้มืดเสียงไข้ภัยสนเงนพอบนต้องฟ้ามีแต่เมฆฟ้าดำนาฝนก็ตกลงมาบ่ขาดลมปัดวาดมาซ้ำหนาวยิ่งล่ำปอสันดุกจนปอลั่นไปนายหน่อหดใจยอดซอยก็กล่าวถอยขี่ยากับแมวขุนคำพี่เจ้าว่าสองเรานี้เล่าสังเครื่องขีแม่ก็มาตายหนีภาคนามาปีนกำพาอยู่ดงผ่านสายวงวานป่าปู่พี่น้องอยู่เวียงใจต
ต่างก็สุขใจจื่นจ้อยเราสั่งมาตำก้อยอนาถามีปิตาโปรดเจ้าก็บ่เหมือนคนหนุ่มเฒ่ายิ่งใจกันแม่บดตายกระภาคเตียงบ่ลำบากตกผ่านหน่อโพธิญาณน้อยนาดยินไม่มาดมองใจลำลิลำลายลายแหล่ว่าแม่เอ้ยแม่เอ้ยแม่เป็นเจ้าสั่งมาด่วนเข้ามาลานาลูกบ่นำนาจักใหญ่กำมาไขว้ตึงตานแม่ได้ดับขันไปก่อนละยังลูกน้อยอ่อนหอคำลูกบ่นำจักแผ่แตนคุณแม่เป็นสายใจโบราณไข่กล่าวจี้ว่าคุณแม่นี้หลายหลากคือมีมากล้นฟ้าหลายยิ่งกว่าสากรแม่เมื่อมอนกาก้อยดังเรือน้อยนาวาสู่กงกาแม่ใหญ่อาจล้มไข่กลางหนตุกทาลนมากล้ำเตียงจมน้ำวำวายแม่เราตายนิสัยละเฮาไว้ตั้งสองตุกมาป๋องไม่มาดอยู่บ่เหือดขาดคืนวันเล่นนาวะอันละแอเจ้าหน่อแก้วตะรงธรรมก่อไขกรรมตันเล่าไว้ขิงซึ่งเจ้าเทวดาวสุนันตุพลโตเทวสังขาโยดุราเทวดาตั้งหลายเหยมวลโมอันรักษาอยู่กู้พิมานในดงดานป่าไม้พับเสียงควายจุมปูขออินดูตัวข้าอันได้พรากแน่มากายหลงดงภัยป่าไม้ขอเตป่าไทยจี้จ้องหือเตียวต้องไปดีหน่อมุนียอดซอยระริมลาละอาริรำถอยลายประกาศในหิมปานป่าใหญ่ดังเสียงไข่เย็นบ่อยตัวบนดอยเถื่อนทองบ่มีเสียงร้องอันใดสองสายใจยอดซอยยินอ่อนม้อยลับไปก็มีฮันเล่นนาปุณาติวะสีกันรอดวันรุนรุ่งเจ้าอาทิตย์ปุ่งเรื่องไรสองสายใจนอนเอาก็ลงจากเก้าลูกขาดันดงนาปากว้างตามกรรมติดได้สร้างเดิมอ่อนเตียวดงดอนดันป่าลางเตื้อกว่าลงห้วยเหวลิงช่วยผ่าจันสิบวันจะจวบไขก็ไปปะใส่ตูบน้อยมุงคาย่อยปังลงอยู่กลางดงป่าสาวหันสองเท่าคนผ่านกระทำการอยู่สร้างเจ้าบุญกว้างจุมปูกับแมวตัวองอาจขนใสเตียวเข้าไปจิ้มไก่ย่อมือไว้อันจุรีจะอู้กรรมดีตันเล่าซึ่งสองเท่าคนผ่านว่าสองข้าหลานแมวน้อยได้ตำก้อยเครื่องขีหลงดงรีป่าไม้บ่งู้ใต้บ่งู้เหนือป่าจุดเจือตกออกบ่งู้ดาวขอกแดนดายขออาสะไหลยังจอดหือหายหิวหอดไม้หายขอตายายปู่ป่าจุงอินดูคาคนผ่านปั่นอาหารเข้าน้ำวัตถุพรมตามมีแล้วไขวาตีบอกเราตั้งแต่เก่าเดิมมาหือสองขาป้าปู่ได้พรมรู้ตามไรก็มีอันเล่นนาอาทะในกาลนั้นเล่าสองข้าเท่าคนผ่านฟังหน่อโพธิญาณกล่าวถอยยินต่ำก้อยขี้มอง
น้ำตาน้องย้ายหยาดบ่ได้ขาดลำไหลแล้วก็จะไขกำไปตันต่อว่าดูราเจ้าน้อยหนอเด็กขาป่าแมวมาเป็นกู้เข้ามาสู่เรือนเราจุงฟังเอาทวนทีเราจักจี้ไขจาว่าสองเรารานี่เล่าบ่มีลูกเต้าในตนตุกอับจุนกันอยากหาเลี้ยงปากตามผ่านกันว่าหลานหนอเน่าบ่ไข่เต้าเมืองย้อนกำเครื่องแม่น้ำป่องจะฆ่าเอาตายอย่าได้หมายไปสู่ยังที่อยู่แดนใดจงโอ้โหใจอยู่ในป่ากับปู่ป้าคนผ่านปีนดังลานลูกเต้าปันเหมือนดังแมวเจ้าขนคำก็อย่านานำไปจากกึดจักพรากราหนีเด็ดเตะวะอานตังสุดหวานในกาลนั้นพระที่ไว้จุมปุราชฟังโอกาสไขจ๋าแห่งสองขาผู้เท่าขันนิ่งเล่าไปในก็มีใจจื่นจ้อยป่าแมวน้อยผู้เป็นพี่เข้าไปตี้เกหาส่วนสองขาขี้ไรก็เอาลูกไม้หัวมานนำมาปั่นยื่นต้นเจ้าน้อยอ่อนบุญมีแล้วก็ไขว่าตีกล่าวต่อว่าดูราเจ้าน้อยหนอบุญนาเราอนาถาอยากไรสะสอดไส้หากินขุดตามดินหาเผือกสะไส้เลือกหามันตามดงตันป่าไม้บ่อหอนได้เครื่องขีถึงบ่มีหลายหลากใจนั่นหากสุขเจยบานบ่ใจหันหยับจ้าวีนบาปก้ามัวดำใจเป็นธรรมบ่ขาดมีศีลธรรมรักษาโบราณจ่าแต่ไทยไขเก่าไว้เป็นหมายว่าคนยิ่งใจลางพองอยู่ในห้องเกหาสูงสุดตากำฟ้ามีใจต่ำกว่าดินดานพองตกผ่านกันอยากตุกลำบากอนาถาอยู่เกหาเรือนต่ำใจนั่นซ้ำสูงหลายคนยิ่งใจลูกไตมีพร้อมไข่ในโบราณกล่าวจี้หากแม่นที่ตามคำดูราเจ้าบุญนำกินกู้อยู่กับป้าปู่ดงไผ่จุงคะนิ่งในตั้งต่อว่าเป็นดังพ่อคุณนาดังมารดาแม่เจ้าปู่ป้าเฒ่าสองขาไขขี้ยากล่าวถ้อยมีบ่อน้อยหลายประการนื้อเจ้ากุมารจุมปุราชลางเตื้อผันเข้าป่าเอาแมวกวาดตวยไปสอดดงภายห้อมห้วยได้อยู่กล้วยตองปีหน่อเฮ็ดมีผักไม้อันกินได้นำมาตู้แต่งดามือเข้าสู่สองเท่ากินกันเป็นนิรันดร์จัดจ่ายบ่วินไว้วันใดสองขินใจปู่ป้ารักเจ้าหนอล่าเหลือหลายปีนดังสายหนอเนื้ออันสืบเจือในตนหนอตัดสะปนน้อยอ่อนอยู่ในบ่อนเกหากับสองขาขี้ไรอยู่อายุใดจนสิบจีดปีบอกกึดหนีพรักนาไปอยู่กว่าแดนใดส่วนแมวขนใสนั้นเล่าบอกสุกเศร้าเครื่องขีมีตัวบีดีอ้วนใหญ่ลางเตื้อไตพายผันเข้าดงตันสดลาหาซากสัตว์ป่ากวางฟานอันตายผ่านกันอยากหรือเป็นซากเสือหมีซากราชสีหมาในตามดงไผ่ป่าไม้กันหาได้นำมา
ฮือหน่อพุทธาหน่อเนากินกับเข้าแหล่งงายส่องบุญภายพี่น้องอันอยู่แห่งห้องดงดานกับสองผ่านผู้เฒ่าสุขคำเจ้าคืนวันก็มีด้วยพระกาลดังกล่าวมานี้และนานิติตังขิยาสังวันนานาวิเศษจะห้องเหตุแมวขนคำพวกทวนสามก็บังคมสมฤทธิ์ดีพระธรรมเทศนาเรื่องพญาแมวขนคำผูกที่สามก็ได้จบลงไปพอออกสถาญาติโยมทั้งหลายที่อาตมาได้ติดเทศนาไปในทํานองแบบปืนเมืองเหนือก็พอจะสรุปใจความโดยย่อๆได้ดังนี้หลังจากที่ตันพญาสุทัศนะได้สั่งฮือเอาลูกทั้งสองไปใส่แปรไหลไปใส่แปรไหลตามกรรมยุยงของพ่อของเมียน้อยพร้อมกับเมียน้อยหลังจากที่เอาลูกทั้งสองคือคัตติยะกับแมวขนคำไปไหลบ่เมินบ่นานก็เกิดพายุในขณะที่แปรไหลเกิดพายุลมฝนตกหาใหญ่ฝนมาปกตกมาลมแห้งตัวแหมสองพี่น้องไหลไปตามกระแสแม่น้ำในที่สุดสองพี่น้องก็ไหลไปแตกแปรแตกไปคนละตีคนละต่างร่างก็ไปปะใส่ไปปะที่ดอนทรายไปตายล่ะสองพี่น้องตายไปอยู่ที่ดอนทรายฮ้อนไปถึงองค์อินพญาอินตาอยู่บนเฟื่องเบื้องบนก็ฮ้อนที่นั่งส่องลงมาโอ้หน่อโพธิสัตว์เจ้าได้รับความลำบากได้สิ้นชีวิตก็ได้ลงมาโผดมาผายแถลงเป็นคนเฒ่าเอานำต้นกันตีมาหดมาหล่อยังสองพี่น้องเมื่อเอามาหดมาหล่อเรียบร้อยแล้วก็ได้สติปิกฟื้นขึ้นมาตีหน่อพุทธาคือเจ้าคัตติยะกับแมวขนคำได้รับความวิบากกรรมได้รับวิบากกรรมที่ได้ถูกเปรไหลก็ด้วยกรรมวิบากของหน่อโพธิสัตว์เจ้าในอดีตชาติในชาติหนึ่งหน่อโพธิสัตว์เจ้านี้เกิดเป็นเจ้านาเกิดเป็นเจ้านาได้ออกไปไปนาทีนี้ไปปะใส่หังหนูหังอยู่ดูหังหนูอยู่ที่อยู่ที่ตะฝั่งอีเด้อเอาไม้ตั้งหังหนูหนูตัวแดงๆตกลงในน้ำหนูเกิดลูกใหม่ไว้ในหังป่อนาเอาไม้ไปซุกไปตั้งในหังหนูหนูนั่นก็ยังบาดใหญ่บาดน้อยกำลังตัวแดงๆบางตัวก็ตกไหลน้ำไปตามกระแสเนี่ยไปตามกระแสด้วยกรรมวิบากนั้นบ่หายไปไหนเนี่ยพอสตาญาติโยมทั้งหลายป่อนาได้เกิดมาเป็นเจ้าคัตติยะกรรมมาสนองหน่อโพธิสัตว์เจ้าได้รับกรรมดังกล่าวเมื่อสองพี่น้องได้สติปิกขึ้นมาได้ไปในเมืองได้เข้าไปในเมืองก็กลัวป้อบุปตีล่ะกึดในใจเฮาจะปิกไปในเมืองก็กลัวป้อยังโขดยังไม่อยู่แถมบ่ป้อเมียน้อยก็อาจจะบุปจะตีเฮาได้ก็เลยแมวคนคำพร้อมโดยเจ้าคัตติยะโอ้เฮาเดินไปทางหน้าดีกว่าเข้าป่าเข้าดงไปเข้าป่าเข้าดงไปตามกรรมวิบากของเฮาเถอะเดินไปไปพระสั่งส่งพ่อเฒ่าส่งพ่อเฒ่าแม่เฒ่าปู่ย่าปู่ย่าในตูบน้อยมุงคาโอ้ว่าสองเท่าก็อินดูลูกทั้งสองได้กินข้าวกับบัดได้กินข้าวอินดูสงสารสองกุมารได้เล่าฮือเท่าสองเท่าฟัง
น้ำตาจุปนไหลป่อเฒ่าแม่เฒ่าสงสารจนน้ำตาไหลรับเอาสองพี่น้องมาอยู่เป็นลูกเป็นหลานสองพี่น้องก็ได้ช่วยสองเฒ่าทำสะหว่าหากินหาหัวมันลูกไม้จนอายุจนพอได้17ปีโอ้10กว่าปีอยู่กับสองเฒ่าที่อยู่กับสองเฒ่าในป่าสองเฒ่านาทีนี้จะขอกล่าวถึงนางภากิยะอันเป็นเมียน้อยป๋องจะฆ่ายังเจ้าคัตติยะและแมวคนคำยุยงเอาฮื้อป่อพญาเอาไปปล่อยต่อมานางภากิยะเมียน้อยก็เกิดลูกออกมาลูกของนางก็คือนางเกศีนางเกศีจนอายุได้หลายปีก็มีลูกแหมคนหนึ่งมีลูกสองคนนางเกศนางภากิยะเมียน้อยนี่นะเป็นคนใจบาปอาธรรมเฮ้ยเป็นคนที่อิจฉาริษยากลัวลูกตัวเองบ่ได้ดีมีลูกขึ้นมาสองคนคนแรกชื่อว่านางเกศีคนที่สองชื่อว่าจัยราชกุมารจัยราชกุมารเนี่ยเป็นคนปาลากล้าหยาบด่าแผ่วเสนาอามาตย์ชอบดื่มสุรายาเมาเป็นอาจินลูกของนางภากิยะนี่นะเป็นคนขี้ข้านตัวแหมะอยู่ในหันสปะเป็นคนขี้ข้านชอบเล่นการพนันดื้อด้านไผบอกไผกล่าวบ่ใครฟังเป็นคนอันธพาลส่วนนางเกศีผู้เป็นพี่ของเจ้าจัยราชเนี่ยเป็นคนดีเนี่ยมีกรรมกึดกรรมอ่านกึดว่าเหตุใดพ่อพญาจริงเอาลูกทั้งสองไปใส่แปรไหลลูกนางเกศีเป็นคนมีเป็นคนใจบุญนึกถึงว่าเอ้พ่อเฮาอย่างมีใจอารมณ์ใจความโมโหโกธาบ่คิดบ่อ่านทั้งที่เป็นลูกตัวเก่าแต่ๆเอาไปใส่แปรไหลก็ถือว่าเป็นพี่อ้ายแต่เป็นอ้ายต่างมารดาเป็นลูกของนางปทุมานางก็มีความอินดูสงสารบอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพระธรรมเทศนาเรื่องพญาแมวขนคำตอนที่3ก็ได้จบลงเพียงแค่นี้นะบอกสตาญาติโยมทั้งหลายก็ติดตามช่วงที่2ในชั่วโมงในหลังจาก6โมงไปก็จะได้มาฟังในตอนที่4วันนี้อยู่กัน2ชั่วโมงอยู่กัน2ชั่วโมงเวลาที่เหลือนี้บอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายใครจะโทรมาอูมาจ๋าโทรมาที่081-289-8992นะบอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย081-289-8992ที่ได้ติดเทศนาจบลงไปไปฟังอยู่ที่ไหนพ้องได้รับผลการรับฟังเป็นอย่างใดพ้องที่ได้ฟังทางเฟซทางไลน์ก็ดีมีหลายท่านหลายคนที่ได้ฟังในทางเฟซที่ได้แสดงผลการรับฟังในทางเฟซด้วยก็ต้องขอขอบคุณอนุโมทนาทั้งพระคุณเจ้าด้วยทั้งศรัทธาญาติโยมด้วยที่มาฟังทางเฟซทางไลน์ใครที่จะโทรมาอู้มาจ๋าโทรมาที่081-289-8992นะบอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย081-289-8992เจริญปอนครับเกลือชาครับท่านโอ้ขอเจริญพรพ่อบุญธรรมฟังชัดเจนฟังชัดเจนดีเนาะที่เบียงปะเป้าชัดเจนดีครับโอ้หนาวก็ทั้งเบียงปะเป้าก็มีกรรมหน่อยเนาะโอ้ยังมีกรรมสร้างวังเลยมันเป็นของที่บันนีบับป้นพอกสถาญาติโยมทั้งหลาย
พระแม่นชี้หนูต่างหูเนาะเกิดมาได้โดนงานแต่หนูนั้นไหลน้ำไปเฮ้ยโดยวิบากกรรมดังกล่าวยังบ่หายเนี่ยไปทำอย่างไรมันถึงจะมาตุ้ยหาถึงเช้าวันเนาะมันเป็นเงาตามตัวแต่ได้โอกาสมันก็จะได้เลยอ่ะวิบากกรรมทั้งหลายอืมขอบคุณพ่อบุญธรรมถึงวิกรรมถึงนั่นแหละถึงไรเนาะแม่นละขอบคุณพ่อบุญธรรมเนอครับครับบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนไม่ฝากเจ้าโทรมาจากไหนวันน่าคนไทยจะปะกันแหมเนาะโทรมาจากไหนก็เวียงปักใต้เจ้าบ้านปงหนองเจ้าโอ้บ้านปงหนองบ่เคยปะกันสักคําเด้อเนาะปะกันน้ําเกลือเจ้าโอ้ไปไหนก็บ่ได้มันจะไปใครไปข้างหน้าโอ้ก็เป็นอันเจ้าเก่งมะเร็งอ่ะอันกะโอ้ปันหอมปันหายบุญหยังมีอันการมีงานหยังก็ฝากขอบุญทําไปแล้วเจ้าโอ้ขอบคุณเด้อรักษาวันนั้นก็มีเจริญปอนมีศรัทธาหลายท่านได้ฝากซองมาเจริญปอนเอากลับไปสาเจ้าท่านพระครูแม่คำนวณเจ๊ซอนแม่คำนวณเจ๊ซอนเจ้าเฮ็ดตามทุกครั้งอยู่ฟังชัดเจนดีเนาะติดเจ๊ซอนอ่ะเจ้าชัดเจนจักดีเจ้าโอ้ดีละดีละขอบคุณอยู่ที่ไหนก็ฟังชัดเจนดีเนาะวันนี้ได้ฟังทั้ง2ตอนเลยเนาะวันนี้ได้ฟัง2ตอนรวดเดี๋ยวฟังคำกำเนอร์เจ้าการรักษาเจ้าบุญรักษาหยุดดีมีสุขเจริญพรไม่ล่ากันอีกทุกโอ้ไม่ล่าเมินน้ำหันโทรมาแม่อุ้ยล่าเจ้าแม่อุ้ยล่าสบายดีเนาะสบายดีแล้วเจ้าโอ้สบายดีแล้วดีละสบายบุญรักษาแม่ฟังทุกวันจันทร์เน้อโอ้ดีละดีละฟังทุกวันเน้อวันพุธโอ้ดีละฟังไปเรื่อยๆติดโดยนางแก้ววันที่11ที่แม่ก็ฟังเน้อโอ้ได้ฟังโอ้บุญเป็นบุญได้ฟังทุกรายการฮะหันหูบโดยเจ้าเออหันหูบแล้วเนาะเปิดวันข้ามวันนั้นมาจอยนางแก้วโอ้ขอบคุณแม่อุ้ยเนอร์แม่อุ้ยล่าเมามาจากลีขอบคุณเนอร์แม่อุ้ยเนอร์ท่านสบายดีแล้วสบายดีแม่อุ้ยก็สบายดีเนาะโอ้แม่อุ้ยอายุ90ปลายแล้วอย่า98แล้วจ้าโอ้98โอ้จะได้100สาวผายป่ะนะเอออยู่ดีมีโอ้98ใช่ป่ะ98ประเดี๋ยวนี้98ละจะแผ่ว100สาวอยู่เนี่ยจ้าสาธุเจ้าอยู่ดีมีสุขนะแม่อุ้ยเนอบุญรักษาแม่อุ้ยล่าเจริญปอนโอ้ขอบคุณแม่หลวงเนอวันนั้นฝากซองบุญจากันเทศมาฝากไม่ผินนะฝากไม่ผินมาไปปะกันตีงานศพแม่อุ้ยอ้วนขอบคุณแม่หลวงสายฝนจันทร์คุณนะบ้านหนองพระขาวขอบคุณนะแม่หลวงเด้อบุญรักษาบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนไปสาท่านครูโอ้พ่อนานกะครับพ่อนานประเสริฐวันนี้ได้งานหน่อยนานครับตีนประจำครับชัดเจนดีครับตีนนานฟังดีเนาะตีนนานฟังตีนนานฟังชัดเจนเนาะครับโอ้ฟังเป็นข้อเตือนสติข้อเตือนสติโอ้ฟังไปเรื่อยๆเถอะพระธรรมเทศนาโอ้เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันเนอพนานเนอพนานประเสริฐพนานประเสริฐบุญรักษาขอบคุณเนอพนานเนอเจริญปอนเจริญปอน